นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven เงินจะเข้ากระเป๋าไหมเงินจะออกจากกระเป๋ามากน้อยแค่ไหนมีทั้งเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่ยังต้องติดตามกันคนรอคอยจริงๆเลยนะคะเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขหนี้ที่ถึงแม้ว่าหนี้นอกระบบจะปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยที่ลงทะเบียนกันไว้เขาจะเดินหน้าต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็มีการรายงานที่เรารายงานกันโดยตลอดเลยนะคะว่ามีการไปพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กันมากน้อยกี่รายแล้วหรือว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็เข้าสู่ดำเนินคดีนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของทั้งเงินดิจิตอลวอลเล็ตทั้งเรื่องของการที่จะปรับลดดอกเบี้ยหรือแม้แต่เรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้ที่เป็นวาระแห่งชาติค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ระบุนะคะสำหรับในกรณีของเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะย้ำค่ะรัฐบาลยังคงตระหนักในเรื่องของการเดินหน้ากับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะตรงนี้รอฟังข้อมูลได้เลยจากหน่วยงานเพื่อความรอบคอบค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าระหว่างการลงพื้นที่จังหวัด101และกาฬสินธุ์มีประชาชนทวงถามความคืบหน้ากรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วยค่ะขณะนี้คณะกรรมการนโยบายดิจิตอลก็รอรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่สอบถามไปแล้วก็รอข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาส่วนกรณีหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจออกมาแนะนำเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนั้นท่านนายกบอกว่าตนเองพร้อมที่จะรับฟังส่วนตัวมีมุมมองว่าถ้าหากมีเงินทุนไหลออกในปริมาณที่เหมาะสมทำให้เงินบาทอ่อนค่าการส่งออกและการท่องเที่ยวก็จะดีเนื่องจากว่าต่างชาติจะมีวงเงินนำมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตัวจุดแล้วไปกระทรวงการคลังมีการเสนอแนะในเรื่องมานะครับมีการชี้แจงในเรื่องที่บางทีท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่บางเรื่องที่เราเสนอมาผมก็รับน้อมรับปฏิบัติแล้วก็สั่งการทีมงานไปเรียบร้อยนะครับเข้าใจครับทุกคนก็มีความประสงค์อันนี้ก็เป็นจุดการเสื่อท้อนะผมมาได้ยินแล้วแต่ว่าหน่วยงานอื่นก็อยากให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับผมเองผมก็กำลังคอยข้อมูลอยู่แล้วมีการตั้งคณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังคอยข้อมูลจากหน่วยงานที่เราสอบถามไปนะครับนี่รายละเอียดเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจุลภัณฑ์พูดถึงมาดูเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้กันต่อเนื่องกันบ้างนะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าถึงแม้จะปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันไปแล้วในวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าวงจรยังดำเนินต่อเนื่องอยู่นะคะถ้าหากว่ามีเหตุกลั่นแกล้งคุกคามกันในกรณีของเรื่องหนี้นอกระบบเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกกับคู่กรณีได้ค่ะส่วนประเด็นกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ยังน้อยส่วนหนึ่งเพราะอาจเกรงกลัวอิทธิพลจากเจ้าหนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดลงทะเบียนในเฟสที่2ตรงนี้คุณอนุทินบอกว่ารอดูสถานการณ์กันอีกครั้งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ